เอกลักษณ์ของลูกอู่นี้คืออินเตอร์ต้องเจาะไว้ตรงนี้ครับก็คืออินเตอร์ตรงเนี้ยเพราะว่า V4 V5 เนี่ยส่วนใหญ่หางมันจะแยกถ้ามันเหลื่อม V5 ปุ๊บมันจะเป็นหางเหมือนตรงเทียดีอ่ะรถคันนี้อดีตเนี่ยเคยเป็นรถของทีมคันไซมาก่อนแล้วเห็นบอกว่าการขันต้องมีเทคนิคพิเศษด้วยใช่ครับเล่าหน่อยซิว่าทำไมมันแหว่งอย่างนั้นมันพังหรือยังไงมันไม่ได้เกิดจากการพังก็อาจจะได้เห็นรถคันนี้วิ่งในซุปอัพนะครับหัวใจของรถแข่งคือความเร็วครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลังเฟล็กสุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริงจากสนามแข่งสู่รถคุณเฟล็กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้อย่างที่บอกมาสเปคทูนะครับไม่ถ่ายเอ็มอาร์ทูนี่มันไม่ได้บางคนบอกเบื่อเอ็มอาร์ทูอีกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอ็มอาร์ทูคันที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ธรรมดามันไม่ปกติแต่มันจะมีอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับลุงอาร์สเปคทูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยว่าทำไมลุงถึงหลงไหลรถเอ็มอาร์ทูครับก็คือหนึ่งขับง่ายครับตอบสนองดีเดิมมันเนี่ยครับแล้วก็รูปตรงอะไรแล้วแต่มันก็จะคือมันค่อนข้างที่จะมันอมตะแล้วก็เกี่ยวกับว่าเครื่องมันอยู่กลางด้วยใช่เครื่องมันอยู่หลังด้วยครับสนุกและด้วยคือการต่อสนองดีขับมันเดิมนะคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนผมจะได้ยินว่า MR2 เนี่ยเป็นรถขับยากเพราะหน้ามันจะลอยใช่ครับแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงตรงนี้จริงๆมันก็คือถ้าเดิมโรงงานถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันนะระบบ power มันนะมันมีส่วนหมดครับตามความเร็วรถอ๋อมันเป็น power ไฟฟ้าใช่ครับมันเป็นรถคันแรกที่สมัย30ปีที่มันเทคโนโลยีมันไปไกลมากปกติแล้วจะมีเบามีหนักเบาคือความเร็วต่ำใช่จอดในเมืองง่ายๆเบาๆก็คือประมาณ30วิหรือ1นาทีมันจะตัดหนักพอเราไปโยกคุมไรทีมถึงทำงานครับพอเราวิ่งได้ความเร็วเท่านี้มันก็จะลดมันจะหนักตามอันนี้อย่างที่บอกนะครับระบบโรงงานเขาคิดมาแล้วนะใช่ครับ30ปีที่แล้วด้วยนะใช่ๆรถ90น่ะมีแล้วสมัยก่อนเอาจริงนะใช่โดยญี่ปุ่นบ้านเรามี power ให้มันก็บุญแล้วไม่ส่วนใหญ่ไม่มี NV กูยังไม่มีเลยใช่ๆคนไฟฟ้าเจ้าแรกเลยครับอันนี้คือไฟฟ้าด้วยแล้วแปรผันน้ำหนักตามความเร็วมันน่าจะเป็นรถรุ่นเดียวของ Toyota มั้งที่เป็นเครื่องวางกลางที่เขาเรียก MR ใช่ครับmid engine นะครับคือเครื่องกลาง rear wheel drive คือขับหลัง two seater คือ2ที่นั่งโอ้โหสุดยอดสูงเป็น T4 ภาคนะครับกูจำเข้ามาเมื่อกี้นะครับแล้ว MR2 เนี่ยมันมีรุ่นแยกรุ่นย่อยมี type มั้ยก็มันก็มีหลายรุ่นส่วนใหญ่รถเมืองไทยบ้านเราเนี่ยจะเป็น V1 ปีใหม่ก็จะเป็น V2 ก็คือมันก็จะมีแยกเทอร์โบ NA ถ้าคร่าวๆเนี่ยตัวว่าเรา V1 NA ก็คือทอยดีเหลี่ยมที่ลงมาอยู่มา160ม้าเรียก NA ทอยดีเหลี่ยมเหลี่ยมๆถ้าเทอร์โบก็จะเป็น Air Flow ครับตัว Air Flow พอ V2 ปุ๊บมันก็จะเป็นทอยดีเหลี่ยมเหมือนกันก็เป็นในเครื่อง Air Flow เหมือนกันพอ V3 ปุ๊บเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ Non-Air ที่เขาฮิตใช้กันหัวชีเท่าไหร่540เทอร์โบก็เป็นเทอร์โบที่จะใช้ทั้งคัดทั้งไรก็ที่เอาไปใส่รถตู้กันมันได้พอได้เปรียบเกียร์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือพื้นฐานเครื่องได้มาแบบหลายอย่างดีหมดเลยแล้วก็ NA ก็จะเป็นคอยดีกรมครับดีกรมก็จะเพิ่มแรงม้าไปหน่อยนึงเป็น100น่าประมาณ180ใช่ไม่น่าถึงแล้วจะเป็นไล่อีกทีนึง V5 ถ้าเทอร์โบก็จะเป็นนอนแอร์เหมือนกันแต่ถ้า NA จะเป็นบีมแดงบีมแดงอ๋อโอเคครับเดี๋ยวนะ1ถึง5เนี่ยภายนอกดูง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ใช่ครับV1 ถึง V5 ดูภายนอกหน่อยภายนอกคร่าวๆ V1 V2 เนี่ยก็จะเป็นกันชนหน้าเนี่ยก็จะเหมือนรูปร่างเหมือนปกติแต่ลิ้นจะเป็นสูงหน่อยลิ้นสูงเป็นสีดำนะลิ้นมันบางตัวแรกก็จะไม่มีลิ้นครับห่างหลังก็จะเป็นตัวสูงเป็นตัวที่มีตรงเนี้ยจะมีนี่อีกชิ้นนึงมันจะไปต่อมาอย่างงี้มีชิ้นต่อใช่ไปก็จะเป็นไปแบบตรงๆเรียบๆอย่างนี้เลยแล้วเป็นช่องๆอย่างนี้คือตัว1ตัว2ถ้าไปตัวนี้ก็เป็น V3 อ๋อเรียกไฟโดนัทใช่ห่างก็อย่างเงี้ยห่างนี่คือห่าง V3 V4 V4 ก็ V4 V5 เนี่ยส่วนใหญ่ห่างมันจะแยกถ้ามันเหลื่อม V5 ปุ๊บมันจะเป็นห่างเหมือนตรงเทียดีห่างมันตรงเทียดีแล้วก็ V3 ถึง V5 ก็จะมีลิ้นจะเตี้ยกว่าลิ้นมันจะสวยเหมือนลิ้นซิ่งอะไรอย่างเงี้ยไฟก็เป็นแบบนี้หมด V3 V4 V5ครับข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนนะแต่ไม่เหมือนไปเลี้ยวครับไม่เหมือน V1 ไปเลี้ยวเป็นไง V1
ไฟเลี้ยวมันก็อยู่ข้างอย่างเงี้ยอันเล็กอย่างงี้อ๋อเป็นชิ้นยาวแต่ถ้า V5 อยู่ข้างแก้มอย่างเงี้ยเหมือนพวก Vigo พวกอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเล็กเดี๋ยวๆๆ V5 นี่เหมือน Vigo เลยเหรอใช่ใช่เพื่อนแต่ก็เหมือนจริงๆนะครับมันสามารถได้เลยเพราะว่ามันตัวเดียวกันใช่ๆอันนี้ก็จะเท่ๆตรงนี้หน่อยใช่ครับอันนี้คือ123ที่เป็นอย่างงี้แต่ถ้า V5 มันจะไม่มีไฟตรงนี้นะเป็นคิ้วยาวแล้วก็มีไฟตรงนี้ก็คือจ่อแก้มตรงนู้นเอาไฟสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ๆครับนะครับโอเคอ้าวคร่าวๆคร่าวๆครับครับก็เป็นรถที่มีตัวตนและตำนานอยู่ในยุค90จริงๆนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้อดีตเนี่ยเคยเป็นรถของทีมคันไซมาก่อนผมไม่รู้นะถ้าเกิดพี่อันเห็นเนี่ยผมว่าอาจจะมีรู้สึกแบบคิดถึงหรือว่าอาจจะอยากได้คืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็คือเอกลักษณ์ของรถคันนี้คือ1คือเป็นรถสีดํา2คือทะเบียนที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ5ว.แหวน5400เรามีรูปยืนยันนะครับจากสนามโคตรไมพีระนะครับผมรถคันนี้ตอนนั้นไปวิ่งล้อยังเป็นล้อลาย DTM ไอ้ที่ตันๆน่ะสมัยก่อนเค้าฮิตกันตอนนั้นสวยมากล้อ BBS นะครับแล้วก็ใส่ของตรงของแต่งอะไรเยอะแยะเลยนะครับพอตอนหลังๆก็เปลี่ยนมาทำที่จุงนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้นะครับเราก็สงสัยแล้วว่าไอ้เทอร์โบแท้ไม่แท้สีดำคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสีใช่ครับแล้วจะดูยังไงว่ารถเทอร์โบแท้รถสีดำแท้สีแดงแท้ต้องถามจันลุงครับลุงดูไงเอ่ยผมตั้งใจผมดูเพจดูเพจมากกว่าอันนี้คือเทอร์โบแท้แน่นอนใช่ครับก็เป็นข้อยืนยันปุ๊บคันนี้เปิดมาสังเกตนะครับรถเนี่ยสีเดิมเพราะข้างในก็ยังสีดำอยู่ใช่ครับนะครับสีดำ2.2 โตต้าอ๋อตรงรุ่นใช่ครับของแต่งในยุคนั้นป่ะฮะใช่อันนี้ยี่แก๊ปสมัยนู้นหายากแล้วผมจำได้ว่าโบราณมากเลยนะเนี้ยใช่โอเคตรงนี้ก็เป็นกล่องสปอร์ตไลท์เลี้ยวได้อันนี้ข้อดีของมันอะไรนะสปอร์ตไลท์เลี้ยวได้สปอร์ตไลท์เลี้ยวได้เลี้ยวตามพวงมาลัยวายไม่ธรรมดา30ปีที่แล้วนะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวปั่นพาวเวอร์ที่คนเอาไปใช้ใส่ซีวิกใส่รถไลน์รถแข่งทั้งแดกทั้งเทอร์กิตไอ้ตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยก็คือแล้วก็กล่องมันคือตัวนี้กล่อง2ใบครับ2ใบนี่คือรีเลย์มันรถแม่ง30ปีแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีอันนี้เทคโนโลยีมันสูงมากนะล้ำมากครับปัจจุบันนี้มันแรกไม่มีเลยใช่จริงๆแรกที่สปอร์ตไลน์เลี้ยวได้เลยเลี้ยวตามพวงมาลัยง่ายผมเห็นรถเนี่ยไปมาทูครั้งแรกเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งแบบรถในอนาคตมาเปล่าวะเพราะทรงมันตอนนี้มันก็ยังไม่เฉยใช่ครับก็เพราะลุงพอจำได้ไหมว่าสเต็ปการโมดิฟายของจุงอ่ะตอนนั้นเขามีจุดเด่นอะไรบ้างคนถึงคิดกันเหลือเกินอะไรก็โคยาม่าอะไรก็โคยาม่าผมจำได้ว่าคือจะเป็นกล่องเดิมฝาทิปจูนลอมที่เขาเรียกว่าอีพรอมอีโมเตอร์ใช่ใช่ในกล่องเดิมในกล่องเดิมใช่แล้วก็รู้สึกน่าจะมีแคมมีเทอร์โบ06อุปกรณ์ทุกอย่างน่าจะเป็นทัชหมดเลยนะแคดดี้พวกเทอร์โบวิดเกตอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือมีคัท2แผ่นมีเทอร์โบมีแคมได้ก็แคมก็น่าจะเป็นจำไม่ผิดน่าจะเป็นแคมจูนเหมือนกันครับต่อจุงตัวใช่ครับครับตอนนั้นพอมาถึงเราปุ๊บครับเปลี่ยนสเต็ปละเปลี่ยนสเต็ปใช่ครับเราทำอะไรไปบ้างครับคันนี้ก็เอาท่าท่อนล่างก็มีลูกติ้งครับลูกติ้งแล้วก็ก้านติ้งแล้วก็มีปอกด้วยครับมีชาร์ปปั๊มเครื่องเบิกใหม่เป็นเครื่องเดลิคอยนะไม่ใช่เป็นเครื่องนอนแอร์ละก็คือจะไม่มีการจ่ายละก็จะเหมือนมองลักษณะเหมือนเจครับไอ้เนี่ยที่นี่คือสายไฟมันอยู่ข้างล่างก็คือเป็นสายเซนเตอร์มันก็คือเงินที่เซนเตอร์แข็งอ๋อสมัยก่อนจะมีหัวกะลาใช่ครับปากกะลาอยู่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นอะสำนักดังก็จะแค่จ่ายอีโบอะไรเห็นไหมครับยุคนั้นอะที่แรงทุนทำแรงก็เป็นจ่ายอีโบครับครับผมก็คืออันนี้ถ้าระบบจดเบิกก็เปลี่ยนนี้แล้วก็จะมีคอยหัวฉีดพันหกมีลิ้น70มิลครับถ้ามองภายนอกนะครับเทอร์โบ6766precision ครับครับตอนนี้กำลังฮิตเลยแล้วก็วิกเกตก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่อันนี้ก็คือ spaghetti ใช้ R อยู่ อันนี้ก็มันคลาสสิกโคตรตั้งแต่ผมยังเด็กไอ้วิกเกตแบบนี้ใช่ครับเนี่ยของ trust ใช่ไหมครับ trust อันนี้ใช่ของ trust trust กับครับไม่ต้องสับสนนะครับ trustเกรดดี้บริษัทเดียวกันใช่ใช่นะครับแต่ตอนนี้ทรัสไม่มีแล้วหรือแต่เกรดดี้แล้วตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าป่ามก็มีแคมเกียร์ฟอร์ดแต่สามอ๋อ
มาทั้งสปริงวาล์วมาทั้งอินเนอร์แล้วก็วาล์วขยายมิลนึงจริงๆแล้วก็เป็นเครื่อง4สูบที่ดูไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนดูแบบเรียบๆข้อดีของ 3S อ่ะข้อดี 3S คืออะไรครับหาง่ายครับบางอย่างใช้ทดแทนกับพวกเกพวกอะไรได้นะครับแล้วก็อะไรไม่แพงได้ข่าวว่าขันไม่ดีเนี่ยเสื้อแหว่งเลยนะใช่เสื้อแตกครับมีอยู่หลังบ้านเลยครับดูในรูปเลยฮะเสื้อแหว่งโอเคแต่เล่าหน่อยซิว่าทำไมมันแหว่งอย่างนั้นมันพังหรือยังไงมันไม่ได้เกิดจากการพังพอเราไปคว้านเนื้อมันเนื้อเสื้อผูกครับคว้านคือเนื้อมันหายใช่ไหมมันบางเราต้องการใส่ไรเนอร์พอเนื้อมันหายปุ๊บเราใส่ไรเนอร์ปุ๊บเวลาเราขายป่าเนี้ยพอเราขายเท่าเดิมเนี้ยความแข็งแรงมันหายไปแล้วเนื้อมันหายไปมันก็ล้าวลั่นตรงนั้นเลยขาดเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดที่อ่อนแอแล้วเห็นบอกว่าการขันต้องมีเทคนิคพิเศษด้วยใช่ครับก็คือมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะก็คือถ้ารู้ว่าตัวเนี้ยมันคือจุดด้อยจุดเปราะมันเพราะฉะนั้นเวลาคลายออกก็ต้องตัวแรกถ้าไข่ตัวสุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายคลายออกตัวแรกขันตัวสุดท้ายใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเกิดผมไม่รู้เรื่องทะลึ่งบ้องไปดันเอาฝั่งนี้ก่อนอ๋อการนี้ถ้าเกิดตัวนี้ไข่ตัวสุดท้ายมันก็จะลั่นถ้าเกิดผมทำผมจะจำหัวใจเลยถอดก่อนใครที่ใครโซนสุดท้ายเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกครับว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีในตำรานะใช่ครับประสบการณ์เท่านั้นแหละที่จะสอนเราเอกลักษณ์ของอู่นี้คืออินเตอร์ต้องเจาะไว้ตรงนี้ครับก็คืออินเตอร์ตรงเนี้ยเพราะว่าคือเป็นจุดที่รับลมได้เยอะสุดละอ๋อเพราะว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็รับลมไม่เต็มมันไม่เหมือนเครื่องอยู่หน้าอินเตอร์อยู่หน้าอันนั้นคือรับลมเต็มหน้าเลยครับอันนี้ต้องลมตีมันนี่พัดลมอยู่ข้างล่างของตัวปกติมาทูเนี่ยอินเตอร์มันจะอยู่ตรงนู้นใช่ๆครับเดิมโรงงานจะอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยเนี่ยๆส่องดูครับมุมนี้ไอ้รูเนี่ยเนี่ยครับตรงเนี้ยคือตรงนี้เลยไอ้รูเนี่ยแต่ว่าพอโมดิฟายเครื่องปุ๊บอินเตอร์เล็กไม่พอเสียแล้วใช่ไม่พอก็เลยต้องใส่อินเตอร์ใหญ่ใช่ครับต้องยอมนะถ้าจะเอาเย็นก็ต้องยอมเจาะรถใช่มันไม่มีทางเลือกครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเซตติ้งครับระบบทรงกำลังคัดทำไงให้รถเอารถสติก่อนแล้วกันทำไงให้รู้สึกว่ามันสามารถออกได้แล้วก็ขับทั่วไปขับได้คัด3แผ่นเพราะว่ารถ M2 เนี่ยเครื่องอยู่หลังอ่ะคือภาระระบบทรงกำลังมันคือมันโหลดมากมันจะไม่เหมือนรถอื่นมันกินข้างหน้าแล้วเครื่องหน้าก็ข้างหลังก็ไม่มีภาระอะไรมากใช่แต่อันนี้คือปุ๊บเนี่ยคือเราตัดเครื่องเหยียบคัดปุ๊บลงมาหาไฟวิวลงมาคัดลงหาเกียร์ออกเพลาเลยไม่มีออกมาออกตรงนี้เลยแต่รถข้างหลังเนี่ยก็คือคัดเกียร์เอากลางเบื้องท้ายเอาข้างล้อระยะทางมันไกลใช่อันนี้มันปุ๊บมันถึงพวดเลยการตอบสนองมันก็เนี่ยตรงนี้คือได้เปรียบตรงที่ว่าตอบสนองเร็วในขณะการที่มันตอบสนองเร็วมันก็มีข้อเสียที่คือเราต้องรู้รถถ้าเราเซตถ้าเกิดเซตที่มันขับง่ายก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนรถว่าเวทบาลานซ์มันไปทางไหนถ้าแรงม้ามากประมาณไหนเราคุณจะงั้นเราต้องเลือกใช้โชคปิกนกเรื่องมุมล้อก็เหมือนกัน6 700 800ม้าเนี่ยจะวิ่งถนนด้วยใช่เราต้องเซตโชคยังไงมุมล้อยังไงโชคเนี่ยก็คือก็เป็นแน่นอนละโชคแต่เลือกที่เรามาปรับเซตได้คือมาทำบัมมีบาวเลยได้แล้วก็ค่าเคสปริงเนี่ยก็เป็นส่วนเราต้องเลือกใช้ล้อก็เลือกให้เหมาะสมไม่ใช่ไปใส่ล้อหน้าใหญ่หน้าหลังเท่ากันเนี่ยอันตรายเลยมันไม่เหมาะสำหรับรถที่เครื่องวางหลังแล้วก็พยายามถ่ายน้ำหนักมาอยู่ข้างหน้าหน่อยแล้วแต่ว่าจะทวงหรือว่าจะดันเรียกว่าดันโชคหรือว่าอะไรให้น้ำหนักมาทีมาข้างหน้าอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนถ้าเป็นโชคเดิมเนี่ยหน้าจะยกโคตรเยอะเลยใช่ใช่ใช่ตกไปเยอะใช่ถ้าเป็นที่บอกว่าหน้าลอยใช่มันจะนั้นงั้นแต่ถ้าเราโชคแต่งเนี่ยถ้าโตมันก็จะน้อยกว่ามันก็ลอยน้อยแล้วก็น้อยกว่าก็พูดง่ายคือให้ข้างหลังมันแข็งแข็งไว้หน่อยนึงยันยันไว้หน่อยปัจจุบันนี้คันนี้เป็นรถของใครครับปัจจุบันนี้เป็นรถของกล้องครับกล้องลิเบเรตใช่ครับยังไงนี่ซุปอัพเอาไหมเนี่ยก็ที่คุยเอานะครับซุปเปอร์โฟร์ขับ2ครับโลบาร์มีใช่ทุกอย่างพร้อมแล้วทุกอย่างทุกอย่างไฟพร้อมครับผมก็เดี๋ยวเกียร์อย่างเดียวคันนี้ก็อาจจะได้เห็นรถคันนี้วิ่งในซุปอัพนะครับในวันที่20-21มีนาคมนะครับซึ่งเราเลื่อนไปครับเนื่องจากว่าอยากให้ทุกคนพร้อมที่สุดนะครับอ้าวหลายคนเลยตอนนี้เห็นเอ็มอาร์ทูแล้วรู้สึกว่าแบบสั่นอะอยากได้คันทั้งตัวเลยยิ่งกับโดมามุ่ยอีกอ้าวลุงแนะนำหน่อยครับการซื้อ M2 ตั้งแต่ซื้อเลยมองเรื่องตัวถังเป็นเกณฑ์ก่อนเพราะเครื่องเปลี่ยนได้จะทำเดิมมีแนวทางใช่จะเก็บเดิมเป็น90หรือจะทำแรงเป็นคัสตอมก็สีเสริมไม่สนจะเป็นสี
ม่วงสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะเก็บเนียนคนก็คงต้องรู้ว่าตรงไหนที่มันอะไรรุ่นไหนเวอร์ไหนแต่ตัวไหนที่มันเลิกผลิตไปแล้วอันไหนหายากหาง่ายอันนี้สำคัญครับปัญหาของคนที่เล่นรถคือไม่ใช่เรื่องเงินนะครับหาของไม่ได้หาของไม่ได้ใช่ครับมันดิสคอนติเนียไปแล้วครับ30ปีเนี่ยใช่ครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าก็ต้องใช้เวลารอหน่อยครับอันนี้ MR2 อะไรหายากที่สุดอะไรหายากที่สุดผมว่าตอนนี้มันก็เริ่มหายากหลายๆอย่างนะเอาแบบสุดๆเลยอ่ะ1สปอร์ตไลท์เลี้ยวได้ครับแล้วก็ขอบยางขอบยางบางอย่างยังมีขายอยู่ครับคือรถปี98รถตรงรุ่นอย่างเงี้ยปี98แล้วรถที่ทำเป็น V5 เนี่ยมันหาไม่มีละคือ V5 เป็นรถอะไรใหม่มากเราใช้ยึดประจำวันได้ถ้าเกิดเราลื้อทำดีๆอะไรเงี้ยสามารถตากไปต่างจังหวัดได้แอร์เย็นเลยเพราะ V5 เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรถที่คอมปี2000ก็คือแอร์อะไรเงี้ยระบบอะไรทุกอย่างแอร์แบ็คอะไรเงี้ยมันจะใหม่ละครับภายในเงียบกริบเลยก็คือเหมาะใช้งานได้ด้วยครับผมใครมีตังค์เหลือๆก็ซื้อ V5 สวยๆสักคันนึงขี่สบายๆกูจะเอาละเอาจริงๆเลยติดต่อลุงในทางไหนบ้างครับของผมทาง Facebook ก็ได้ครับลุงซับอาร์สเปกทูเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ลุงซับอาร์สเปกทูครับแล้วก็เบอร์โทรก็081-903-1440ครับโอเคครับก็รู้กันนะครับจัดจ้านย่านเทพรักษ์นะครับสำหรับลุงอาร์สเปกทูนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรถเอ็มอาร์ทูครับขอบครับนี่ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับที่วันนี้อุตส่าห์แบบฝนตกเนี่ยก็ยังอุตส่าห์สไลด์รถมาให้เรานะครับใช่ครับยอมใจครับยอมใจครับครับเอาไว้เทปหน้าเจอกันบนน้ำหรือบนอากาศต้องติดตามชมครับสารละเร็วนะครับใต้ดินดีกว่าลงใต้ดินดีกว่าได้นะได้นะเรือดำน้ำไหมครับตอนนี้นะครับก็ข้องขอลาไปก่อนนะครับฝนตกแล้วครับจริงๆแล้วผมห่วงอุปกรณ์ออฟฟิศครับไม่ได้ห่วงมันนะครับครับผมเจอกันครับสวัสดีครับอุปกรณ์ส่วนตัวนั่นเลยนั่นแหละ